ณบัดนี้วันนี้เป็นรายการพิเศษจริงๆเลยครับรายการพิเศษเพราะว่าเราจัดเป็นมวยรอบ8เจ้าอินทรีย์นักมวย8คนจาก8จังหวัดและเป็นนักมวยใหญ่8เจ้าอินทรีย์คัตติศักดิ์ขอเรียนเชิญพันตำรวจเอกกว้างชาญสินนะครับท่านเป็นผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการครับได้กรุณาขึ้นมอบพวงมาลัยให้กับนักมวยคู่แรกในวันนี้ครับมวยคู่แรกในวันนี้ขณะนี้พันตำรวจเอกกว้างชาญสินผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการกำลังมอบพวงมาลัยให้กับนักมวยฝ่ายแดงคือก้องบุรีปิยพันธ์และฝ่ายน้ำเงินคือจักรกฤษเกียรติดับเพลิงครับขอเรียนให้ทราบว่ามวย8เจ้าอินทรีย์คัตติศักดิ์นี้เป็นมวยที่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมและคุณแม่บ้านทางบ้านได้เริ่มหัดเป็นนักวิจารณ์ครับคุณอนุชาวัชรตังคะอินทรีย์อีสานบอกว่าอยากเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านฝึกหัดเป็นนักวิจารณ์เพราะท่านจะต้องติดตามชมเราทุกสาวและจะทราบว่าลองวิจารณ์สิครับว่าใครจะเป็นเจ้าอินทรีย์คัตติศักดิ์ผมขอเชิญบนเวทีเพื่อดูการไหว้ครูนะครับก้องบุรีปิยพันธ์นี่มาจากจังหวัดบุรีรัมย์มวยใหญ่น้ำหนัก138ปอนด์อยู่ฝ่ายแดงชื่อจริงชื่อสมบัติสุนทรวัฒน์อายุ18ปีเป็นเด็กมาจากบุรีรัมย์ชกมวยมาแล้ว28ครั้งชนะ25ครั้งแพ้3ครั้งครั้งสุดท้ายชนะคะแนนศักดิ์ทวินเกียรติอำนาจที่สำโรงหัวหน้าคณะและผู้จัดการก็คือทรงฤทธิ์แทนทรัพย์เราต้องประกาศเอาไว้ให้เป็นเกียรติกับท่านด้วยครูผู้ฝึกคืออดิศักดิ์เมืองสุรินทร์นะครับการชกของ8พญาอินทรีย์คัตติศักดิ์นี้เราแบ่งออกเป็น2สายสาย A กับสาย B ชั้นแรกนี้ก็ให้สาย A กับสาย A เจอกันเองก่อนเดิมเรากะว่าแพ้จะคัดออกทันทีแต่เนื่องจากว่าทางคณะกรรมการจัดรายการมาคิดกันว่านักมวยเด่นๆนักมวยเอกของแต่ละจังหวัดที่คัดมานั้นถ้าหากว่าเขาบังเอิญมาแพ้แล้วคัดออกเนี่ยมันดูจะไม่ยุติธรรมกับเขาเพราะฉะนั้นถ้าแพ้ก็จะไปเจอกับฝ่ายที่แพ้อีกครั้งหนึ่งใครแพ้2ครั้งจะคัดออกแหละครับจักรกฤษเกียรติดับเพลิงน้ำหนัก138ปอนด์ชื่อจริงชื่อธวัชตองฤทธิ์อายุ19ปีเป็นชาวจังหวัดตรังนะครับเป็นเด็กจังใต้ครับชกกันมา30ครั้งชนะ26ครั้งแพ้4ครั้งครั้งสุดท้ายชนะคะแนนรวดเร็วเกียรติอาร์ดีที่เวทีโน่นะครับกระบี่ครับจะเห็นได้ว่าคุณอนุชาของเราก็ได้คัดมวยมาจากตัวเต็งๆจากต่างจังหวัดจากภูธรมาคุณประยงภูธนชัยเป็นผู้จัดการและก็หัวหน้าคณะผู้ฝึกสอนคือรัตนเทวกุลครับวันนี้ทั้ง4คู่จะเป็นมวยใหญ่ที่เรียกว่า8เจ้าอินทรีย์คัตติศักดิ์คุณสืบพงษ์สายประเสริฐจะเป็นผู้บรรยายครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับการแข่งขันคู่แรกนะครับมวยรอบ8เจ้าอินทรีย์สาย A รอบแรกระหว่างก้องบุรีปิยพันธ์น้ำหนัก138ปอนด์เป็นฝ่ายแดงจักรกฤษเกียรติดับเพลิงน้ำหนัก138ปอนด์เท่ากันเป็นฝ่ายน้ำเงินกรรมการผู้ตัดสินบนเวทีกรรมการณรงค์ศรีประเสริฐกรรมการให้คะแนน2ท่านกรรมการอารามพลเสนและกรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมนะครับเริ่มยกที่1 นะครับท่านผู้ชมก้องบุรีปิยพันธ์ฝ่ายแดงจักรกฤษเกียรติดับเพลิงฝ่ายน้ำเงินรูปร่างไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับท่านผู้ชมนุ่งกางเกงก็คล้ายกันนะครับขอสรุปผลการชกในคืนวันนี้นะครับคู่ที่1พรนิมิตสขวัญชีวิตแพ้คะแนนสุวัฒน์ชัยเกียรติถนอมคู่ที่2ศักดิ์ชัยสวรพินถูกหมัดไปแล้วนะครับก้องบุรีพรทวีถูกหมัดของจักรกฤษเกียรติเพลิงนับ8กรรมการให้ชกต่อไปได้จักรกฤษเตะขวาต่อยขวาต่อยขวาจักรกฤษต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาจักรกฤษต่อยขวาต่อยซ้ายลงไปอีกแล้วนะครับกรรมการให้ชกต่อไปได้จักรกฤษต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยขวาต่อยซ้ายกับขวาเป๋ไปเป๋มานะครับแต่คนเมาเหล้าจักรกฤษต่อยขวาจักรกฤษต่อยขวาที่หน้าต่อยขวาต่อยขวาที่ขาต่อยขวาต่อยขวากรรมการนับครับ3 4 5 6 7 89 10เป็นอันว่าฝ่ายแดงนั้นเมื่อเช้านี้ลดน้ำหนัก5ปอนด์นะครับฝ่ายแดงเมื่อเช้าลดน้ำหนัก5ปอนด์ที่แพ้เนี่ยครับจักรกฤษเกียรติเพลิงนะครับเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาท์ในยกแรกเลยนะครับ